ฮัลโหลสวัสดีชาวอนาถชนีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Sims 4โอ้เห็นแค่ตัวละครก็รู้แล้วไหมว่าเป็น Sims 4เด้อเงินทำหน้าที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับ Porsche แล้วมันฟินเดินเรดคาร์เพ็ดครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าซีรีส์เกมของ The Sims เนี่ยครบรอบ23ปีแล้วนะ wow. โอ้โหพอพูดไปแล้วนี่ผมหงอกขึ้นหัวมาเลย1เส้นแล้วก็แน่นอนนะคะ The Sims ภาคแรกที่คิวเคยเล่นก็คือ The Sims ภาค1นั่นเองนะตอนนั้นนี่คือเป็นเกมที่ว้าวมากในยุค Y2K นะคะทุกคนฟิลเล่นบ้านตุ๊กตาเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทุกคนวันนี้เนี่ยคิวจะมารวมช็อตพวกคลิปไฮไลท์ใน The Sims นะคะที่คิวเคยไลฟ์มานะ huh? ทุกคนจำได้หรือเปล่าว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในคลิปไฮไลท์เนี่ยจะมีช็อตไหนบ้างแล้วเป็นช็อตที่ทุกคนคิดอยู่หรือเปล่าเอ่ยเอาล่ะไปรับชมกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go yeah!มีใครมาหน้าบ้านด้วยที่รักใครอ่ะต่างชาติเหรอนั่นน่ะโอ้โหเฮ้ยลูกเราเองไอ้เต้าโอ้ไอ้เต้าชานมลูกเราเองไงให้เชิญเข้ามาก่อนไอ้เก่งฉันบอกให้นายทำอะไรอ่ะทำไมนายไม่ไปทำนายนอนอย่างนั้นเหรอไอ้แก่เอ้ยง่วงโอ้โหคุยกับยอดชายว่าสั้นไปรับลูกมาเดี๋ยวนี้พี่เราไปรับลูกตัวเองก่อนสิผมขอตื่นนอนก่อนแป๊บนึงไอ้แก่นี่มันไอ้แก่จริงๆอ่ะลูกครับหอมจังเลยอ่ะเพิ่งทำอาหารแล้วครับแม่ใช่แล้วเดี๋ยวแม่พาไปกินนะไอ้แก่ว่าลงมาช่วยเสิร์ฟอาหารให้ลูกซะเอาอะไรอ่ะพี่ไรอ่ะปิ้งไก่เปล่าไม่เอาปิ้งไก่เอาอะไรอ่ะปิ้งเธอแดดละกันโอ้ก็ได้สิมาเดี๋ยวแม่ทำไก่งวงให้ใหม่ดีกว่านะเอ้ยพ่อมึงลงมากินไม่จะรับก่อนโอ้ลงมากินเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เต้าเรียกให้มากินมื้อใหญ่นานๆทีมานั่งกินกันเป็นครอบครัวหน่อยสิได้เลยลงมาเร็วเตาย่างบ้านเรามันพังน่ะนายไม่ยอมซ่อมสักทีน่ะเอาแต่นอนวันๆเนี่ยฮะโอเคมันบ้านฉันทำอะไรก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็โอ้โหสว่างเกินไปนะขาวเกินไปเรียกว่าอะไรปะแป้งนีออนผมขาวจังเลยผมว่าไฟบ้านนี้แหละมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะไฟบ้านนี้มันจะขาวเกินไฟแล้วนะผมว่าเนี่ยที่รักครับผมว่าผมพาคุณไปอาบแดดดีกว่าโอ้ได้เลยดีเหมือนกันช่วงนี้ผิวรู้สึกขาวเกินไปผมว่าคุณขาวเกินไปแต่แป้งยังยอมเกินไปนะงั้นอาบแดดตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคตรงนี้น่าจะได้นะไปเดี๋ยวผมเล่นจริงช้ารอเย็นจังเลยอ่ะให้ผมทาครีมให้ไหมล่ะโอ้ก็ดีเหมือนกันขอทุกซอกทุกมุมไหนดูซิมันมีให้ทาครีมหรือเปล่าเอ๊ะเสียงคุณลุงข้างบ้านอยู่ไหนนะโอเคหักเงินเดือนลุงข้างบ้านแล้วนะลุงข้างบ้านไม่อยู่ลุงข้างบ้านไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องมาพากเสียงเองหมดเลยเนี่ยลุงนั่งกลางประสาทเอ้าไอ้นุ่งว่าไงอ่ะทำไมไม่ใส่เสื้อเราอ่ะก็พอดีว่าผมอาบแดดตามเบียร์สั่งน่ะก็เลยทออกก็เลยต้องลุกระเบียบนิ้วใช่ไหมลุงเองก็มาอาบแดดตามเบียร์สั่งเหมือนกันเนี่ยก็อย่างที่เห็นสภาพก็อย่างที่เห็นอาบแดดดำเมียมเป็นไม่เตาตะโกเลยนะคะคุณลุงเนี่ยแหละสภาพของเองในอนาคตอะพ่อหนุ่มเอ้ยเพราะฉะนั้นอย่านั่งอาบแดดนานเกินไปนะอย่าหาว่าลุงไม่เตือนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคุณมานั่งเล่นอะไรเด้อฮะเอาคุณลุงเอ้ยลุงยังฟิตอยู่ยังฟิตปังเลยเตะปี๊บอย่าโอ้มีคนกดใส่หน้าลุงโอ้ตายเอ้พ่อหนุ่มเอ้ยไปกินอะไรมาเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแย่จริงๆเลยโอ้เมื่อวานเบียร์สุดที่รักของผมทำไก่อบให้ผมกินน่ะก็เหรอลุงว่ากินมันไม่เหมือนไก่แล้วกินมันเหมือนขี้แตกแล้วเราเนี่ยฮะแต่ว่าไปป้าข้างบ้านเขาไม่พูดอะไรเนี่ยหรอมีแต่ลุงข้างบ้านนะพี่แกก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้นกสามตัวนั้นเขาไม่พูดอะไรกันน่ะหรอไอ้นกสามตัวนั้นน่ะทำไมพี่ไอ้นกสามตัวนั้นน่ะเออพูดดังๆหน่อยได้ไหมโอเคไล่นกออกนกเขาไม่พูดไล่มันออกแล้วพากเองมึงดูไอ้มนุษย์ตรงนั้นนี่มันคิดว่ามันอาบแดดแล้วมันแบบจะดูดีมากเท่มากไม่ร้อนแน่เนียนมาปุ๊ก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 แล้วตอนที่พากทำไมไม่พากเองอ่ะฮะเฮ้ยพ่อทำไมหน้าทางมันเปลี่ยนไปเลี่ยมมากเลยขนาดคุ้มเขาจะแกล้งเราไปเลยเนี่ยมันแกล้งนอกเลี่ยมไม่เลี่ยมจะเข้าออกไปออกไปหาคุณยากมากคนเข้ามาในบ้านเร็วข้างนอกมันหนาวนะเข้ามาเร็วโอ้ย
หนาวจุ๊บเปยอย่ามายุ่งกับผมอะไรนะเองไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนว่าหิมะกินได้นะฮะอ๋อเจอเซียคนนึงมาเขาเห็นกินหิมะแถวภูเขาเยอะแยะเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะลูกไอ้นั่นเป็นบ้าขอไปเลยกับไอ้ชายได้ไหมครับแม่ไม่ให้ไปใครบอกให้แกไปฮะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นกับคนนั้นน่ะคือผมล้างจานแล้วผมก็ไปหาเขามันเป็นคนนิสัยไม่ดีจะว่าไปกูคนไหนวะเนี่ยเฮ้ยแต่มีดาดฟ้ามีดาดฟ้ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวสวยด้วยอ่ะอุ้ยเอาก็ชั้น2นี่นะอุ้ยดีว่ะอ่ะเดี๋ยวลองว่ายน้ำดูไกลๆว่ายน้ำต้องลองสักหน่อยเดี๋ยวทำไมไกลๆว่ายเดี๋ยวหนาวหนาวหนาวโอ้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 โ
ออแล้วเดี๋ยวชายมานะมาจ่ายเงินค่าทำนู่นทำนี่ให้แม่นะแล้วแม่จะคืนให้ละมุดลูกนอนหรือยังลูกพี่ทำเหมือนแม่หนูนอนหลับหลับไหนอยู่อ่ะใช่ช่วยด้วยฉันหาตัวฉันเองไม่เจอน่ะฉันอยู่ไหนวะละมุดช่วยด้วยฉันหาตัวฉันไม่เจออ๋อนี่ไงนั่งเล่นคอมอยู่อ๋อทุกทีฉันนั่งเช็คธุรกิจอยู่นะเออช่วงนี้นั่งเช็ครายชื่อลูกหนี้อยู่นะมันไม่ยอมจ่ายนี่สักทีนี่แย่จริงเลยทั่วไปไหนไปทำอะไรน่ะอ๋อเปล่าแค่อยากจะมาฆ่าอะไรเอ้ยอยากจะมาเยี่ยมนายเฉยๆโอ้อย่างงั้นเหรอเออก็ดีมาช่วยกันทวงหนี้ก็ดีนะเออเหมือนเจ๊3ซอย4อ่ะเขาติดหนี้อยู่5ล้านอ่ะนายช่วยไปทวงหนี้ได้มั้ยได้เลยอยู่ไปคิดบัญชีให้ไหนๆเข้ามาแล้วลงมาเล่นบาสกันหน่อยมั้ยได้เลยฉันจะเล่นบาสใส่หน้าเอ็กเอ้ยเล่นบาสใส่หัวนี่ดูนายเนี่ยช่วงนี้แปลกๆนะพูดอุ๊ยแม่โทรมาโอ้โทษโอ้แม่โทรลูกไปไหนลูกไหน200บาทของแม่อยู่ไหนลูกครับกำลังได้ครับแม่รอแป๊บนึงครับพอดีว่าช่วยเพื่อนเล่นบาสเอ้ยเล่นตรงนี้อยู่ครับเออแล้วลูกอยู่กับใครลูกละมุดอ๋อไม่ได้อยู่กับใครเลยแม่คือพอดีว่าชายเขาไม่อยู่อ่ะก็เลยฮะลูกไปหาชายอีกแล้วเหรอลูกเฮ้ยเปล่าผมไม่ได้ไปหาชายแม่ละมุดลูกฝากยืมเงินพี่ชายสัก200นะแม่จะเอาไปดื่มเบียร์โอ้โหแม่เดี๋ยวนี้เพลาๆบ้างนะเรื่องเบียร์เนี่ยมันไม่ได้ลูกแม่จะต้องออกไปดื่มเบียร์จริงๆแม่อยากดื่มแค่4ขวดแต่ไม่มีแค่200แม่อยากยืมเพิ่มอีก200ฮะว่าไงจ๊ะบอกกับลูกหลานด้วยสิว่าฝากซื้อไก่ป๊อปกลับบ้านด้วยเออแล้วก็ไก่ป๊อปอีกนะลูกไก่ป๊อปอีก2ห่อนะลูกมาคุโตะเอาอะไรไหมป้ามาคุโตะบอกว่าช่วยซื้อยาถ่ายมาให้ด้วยนะช่วงนี้ท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยลูกว่าอย่างไรนะฝากด้วยนะได้ครับได้ครับโอเคเลยเฮ้ยมาปุ้นๆนาคูวีดกันหน่อยไหมว่าเลยนะที่เมืองนี้มันถูกกฎหมายแล้วนายรู้หรือเปล่าเป็นสีชมพูแล้วจริงเหรอเออจริงแกบอกฉันก็ไม่อยากจะดมแล้วน่ะก็ลองสักหน่อยสินาคูวีดของดีกงๆๆเห็นมั้ยของดีของอินาซึมะถามนี่ไงถามว่ายังโสดอยู่มั้ยอ่ะถามใหม่เธอถามใหม่เมื่อกี้ถามผิดไปเธอถามใหม่มาเค้าโทรถามใหม่เค้าได้ตอบรอบเนี้ยไหนโสดอยู่หรือเปล่าผมหรอจริงๆผมก็แต่งงานกับคนที่ชื่อเจนน่าแล้วอ่ะไม่เธอไม่ได้ไม่จริงโชกุนฉันขอสั่งอ้าวลูกกูหลับตายแล้วกูร้อนไปแล้วฉันขอสั่งเธอไปจัดการไอ้ผู้ชายนั่นซะมาคุโตะแล้วฉันจะแก้แค้นให้เธอเองไปเลยเออนั่นแหละเออตบหัวดึกวิกไอจิกวิกเออนั่นแหละสวยเดี๋ยวแค่ผมมีผัวแล้วเอ้ยมีเมียแล้วแม่จะไปหาเรื่องใครอีกแล้วเนี่ยคุณหักออกป้าแกน่ะไอ้นี่มันชั่วลุยเลยแต่เขาก็มีเมียเขาไม่มีตรงไหนวะเนี่ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ระบุไอ้คนที่เรามาทักตกป้าแกน่ะมาจัดการหน่อยสิไปแช่น้ำต่อแล้วนะมาจัดการมาเดี๋ยวนี้เลยลูกต้องการเราไปแช่น้ำแล้วตกมันลูกตั้งหน้าตั้งตาเออนั่นโอ้ยเจ็บเออมันเด็กจริงก็บอกว่าเออเจ็บโอ้จะจบหรือยังโอ้จะจบหรือยังเนี่ยโอ้เออเออเออตีลังกายแล้วทำดี
ีมากเลยลูกหลานเรานี่มันสุดยอดเดี๋ยวฉันเลี้ยงเขานะก็เพกกลับบ้านเช้าแล้วคืนล่างได้แล้วคืนล่างได้แล้วลูกเออโอ้ยสักทีแผลเต็มตัวเลยเราเนี่ยแผลเต็มตัวอีกแล้วโดนตบหน้ามาด้วยโดนตุ้ยท้องแล้วก็โดนตุ้ยหลังโอ้โหไปหาอะไรกินสักหน่อยนะไปนะเราเออทำอาหารระดับ4แล้ว wow. ทำอาหารเป็นนะ ได้นะแม่แต่จีบยากมาก NPC ตรงนี้จริงหรอ จีบได้แต่ยากสินะอุ๊ย น้องคลอดแล้ว เดี๋ยวกูลืมน้องไปเลย สวัสดีน้องชมพูฉันคาเล็บเองนะฉันอยากจะบอกว่าฉันเพิ่งให้กำเนิดนาดีนลูกสาวสุดน่ารักของฉันเอง ก็เมื่อคืนเรากายล่างอยู่ว่าคาเลฟเราขอโทษเรากำลังจะไปรับนายแล้วแต่เมื่อคืนมันจันเต็มดวงอ่ะทีละเอาคาเลฟไม่อยู่เหรอเนี่ยคาเลฟไปไหนถ้าไปโรงพยาบาลก็คือแตกเนาะเออจริงหมอนี่เอ้านี่ไงอยู่ด้วยอยู่ที่รักโคตรไวจังวะทีละครับผมขอโทษเมื่อคืนผมเป็นหมาป่าเมื่อคืนมันจันเต็มดวงทีละก็ต้องเข้าใจเขานะขอเข้าไปดูลูกหน่อยได้ไหมขอเขาไปดูลูกหน่อยได้ปะขอเขาไปดูลูกหน่อยนะโอ้ยเขาบอกเข้าไปได้เลยหมาป่าเวรนี่ตายแล้วมันจะมาตัดรอบน้องกูอีกแล้วท้องทำน้องฉันท้องแล้วก็ไม่ผ่าคลอดด้วยเมื่อคืนหมอก็ถามว่าพ่อเด็กอยู่ไหนพ่อเด็กอยู่ไหนกูตอบไม่รู้พ่อมันไปไหนก็ไม่รู้หน้าเดือใส่กลอเคียสักหน่อยไม่นะนาดีนชื่อนาดีนใช่ไหมใช่ป่าวะน้องสิโอ้ยน้องน้องไม่อยากเล่นกับพ่อนาดีลูกอย่ารังเกียจพ่อเลยนะพ่อมาหาแล้วนี่ไงว่าแม่แล้วนี่ไงไกลตัวน้อยคนเก่งของพ่อเอาวะเอาวะเริ่มรักพ่อแล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะไปเอ้ามีตังติดตัวอยู่20,000นี่คุณพี่เพื่อหลานเนาะยังไงก็แบบก็หลานเราน้องชายเราเนาะก็ขอมาสักหน่อยแล้วกันนะคะให้หลานได้มีกินมีใช้ให้ลูกเราได้ใช้เพราะว่าลูกเราก็เพิ่งคลอดไอ้น้องสาวไอ้น้องชายเราก็เพิ่งคลอดใช่ไหมอ่ะนะโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการบริจาคให้หลานนะกับให้น้องชายเนาะขอบคุณมากเลยค่ะเจ้ขอบคุณค่ะเจ้เป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ